มาดูข่าวการบุกจับอาชญากรรมข้ามชาติกันบ้างนะคุณผู้ชมคะวันนี้ทางอัยการสูงสุดรวมถึง DSI และปปง.นะคะร่วมกับทางตำรวจค่ะจับมือกันไปบุกจับพ่อค้ากัญชารายใหญ่นะเป็นชาวต่างชาติชาวเนเธอร์แลนด์ค่ะซึ่งหนีมาฟอกเงินในไทยนะคะยึดทรัพย์มาได้กว่า100ล้านบาทค่ะเจ้าหน้าที่อัยการสูงสุดกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะคะสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.และตำรวจภูธรห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงนำกำลังเข้าจับกุมนายโจฮันเนสเปทรัสมาเรียฟานลาฮูเฟนอายุ53ปีซึ่งเป็นคนสัญชาติเนเธอร์แลนด์และภรรยาชาวไทยค่ะจับได้ที่บ้านพักหรูที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะพร้อมกับอายัดทรัพย์สินทั้งเงินสดเครื่องประดับบ้านพักและโฉนดที่ดินมูลค่ากว่า100ล้านบาทหลังจากที่ได้รับการประสานจากทางเนเธอร์แลนด์ว่าผู้ต้องหาและพวกค้ากัญชาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยเปิดร้านกาแฟบังหน้าก่อนที่จะมาฟอกเงินในประเทศไทยทั้งซื้อที่ดินซื้อบ้านรถยนต์รวมถึงอสังหาริมทรัพย์อื่นๆซึ่งมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 5-600 ล้านบาทค่ะการจับกุมครั้งนี้นะคะเป็นการวางแผนปฏิบัติการพร้อมกันทั้งในประเทศไทยและเนเธอร์แลนด์รวมถึงเครือข่ายในประเทศอื่นๆด้วยนะคะที่มีเครือข่ายค้ายาเสพติดและฟอกเงินขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินี้อาศัยอยู่ซึ่งหลังจากที่ดำเนินคดีในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ก็เตรียมที่จะส่งตัวผู้ต้องหาไปให้ทางการเนเธอร์แลนด์ในฐานะที่เป็นผู้ร้ายข้ามแดนต่อไปค่ะครับซึ่งเรื่องนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็มีการประสานกันเพราะว่าขบวนการดังกล่าวจะมีการฟอกเงินจำนวนมหาศาลด้วยนะครับ